ครั้งนี้เปลือกนอกเก็บหน้าทุกจุดเลยที่พี่ยิมเขาจัดนะเรื่องราคาถ้าเก็บหน้าเนี่ยต้องถามพี่ยิมเพราะว่ามันราคาเปิดออกไปมีผลต่อครอบครัวเลยเอาง่ายๆเดือนที่แล้วโควิดมีรถ1เดือนกี่คันเกือบ80คันครับโอ้อุ้ยบะสวัสดีพี่เนียบเทพรักษ์สวัสดีครับเจ๊ยาวครับวันนี้ครับเราก็อยู่ช่องพี่ตั๊กเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ใช่อ๋อได้ข่าวว่ามีคนทักกันบ่อยว่าหน้ามึงเหมือนเนียบเทพรักษ์ฝาแฝดฝาแฝดแฝดอุ้ยนี่ดังไม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ทำก็เดี๋ยวต้องคิดค่าตัวเพิ่มหน่อยอะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่เคยเห็นบ้านเคปล่าอะไรเนี่ยมีด้วยเหรอเคปล่าสีร้านนี้บอกได้เลยว่าชื่อเครื่องเคปล่าโอ้โหเคปล่าทั้งคันจริงๆเลยแล้วแถมไม่เหมือนใครสีสันหายอย่างนี้ได้ที่ไหนสีอะไรอยากรู้อ่ะรถใครเนี่ยสวยขนาดนี้บาดตาบาดใจเลยเนี่ยสำหรับน้องๆครับอยากรู้นะครับสวยสดงดงามขนาดนี้ครับทั้งคันราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนนั้นไปดูเจ้าของดีกว่าว่าเขาคือใครมามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยยิมเรซซิ่งครับผมอยู่ที่ไหนพี่กระทุ่มแบนกระทุ่มแบนสามแยกกระทุ่มแบนครับผมที่เขาบอกว่ารถแต่งกระทุ่มแบนคิดถึงอะไรแต่งต้องคิดถึงร้านนี้ครับผมไม่ธรรมดาดูรถจอดอยู่หน้าร้านเรียบทุกรุ่นครับทุกสมัยทุกรุ่นทุกวันนะครับหรือว่าทุกอันนี้โชว์รูมรถหรือว่าร้านแต่งร้านแต่งรถครับหันไปดูนิดนึงอ่ะนี่ดูใน FC พี่ FC พี่นี่มันนักเรียนเยอะมากเลยนะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนแล้วก็ทำงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีกำลังการซื้อขนาดนั้นเลยเหรอเด็กสมัยนี้ก็เหมือนผมตอนเด็กอ่ะพี่ได้เงินค่าขนมมาอาทิตย์ละ 1,500 เนี่ยมาลงหมดเพราะกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านอาศัยข้าวฟรีอาศัยข้าวฟรีไม่ได้มีภาระนะก็ประหยัดหน่อยเอาเก็บเงินมาตรงนี้ใช่ไม่ธรรมดา FC แต่ละคนเยอะมากบางมาแต่เช้าแล้วอย่างร้านพี่ยิมเนี่ยครับสำหรับน้องๆที่รีบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์พวก PCS เนี่ยครับมีสเต็ปเริ่มต้นอยากการทำการปรับแต่งเนี่ยมีข้อเสนอแนะมีข้อชี้แนะปรึกษาได้ไหมครับข้อชี้แนะส่วนใหญ่ถ้าเป็น PCX นะครับครับผมมันจะแต่งอยู่เอาเรื่องแต่งความสวยงามก่อนเนาะครับผมมันจะแต่งกันอยู่2ประเภทก็คือประเภทใช้งานอย่างรถวิ่งแก๊ปลาละมูฟอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ล้อ17กันเขาก็จะเป็นล้อเดิมอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าด้วยการทรงตัวเวลากระแทกหลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีถ้าเป็นสเต็ปนั้นส่วนใหญ่ก็ PCX เนี่ยหลักๆเลยเบาะเนี่ยปาดแน่นอนคนไทยขาสั้นใช่เพราะมันสูงใช่แม่บ้านเนี่ยขี่ไงร้านผมนี่นะโหลดหน้ากับเปลี่ยนเบาะปาดเนี่ยหลักๆเลยครับสเต็ปใช้งานนะคือยังไงต้องจบที่นี่แน่นอนเพราะว่าขาไม่ถึงก็ต้องมาทำใช่มาโหลดหน้ามาอะไรอย่างงี้โหลดหน้าเซ็ตชกหลังใช่เปลี่ยนชกหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มสมรรถนะเปลี่ยนเบาะแล้วก็บางคนก็จะเปลี่ยนชิลหน้าชิลเนอร์ใส่คาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสเต็ปก็คือในเรื่องของเอ็กซ์เซอรี่อุปกรณ์แต่งนี่คือเรามีให้เลือกกันมีหลายแบบหลายสไตล์เลยจะเป็นชิลดำชิลใสก็คือคอนเซปต์ร้านคือกำหนดงบมาเดี๋ยวจัดให้กำหนดงบมาใช่พี่ยิมจัดให้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ว่าจะต้องของแท้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยเห็นวันเนี้ยเรามายืนคุยกันตอนตั้งแต่เช้าเห็นลูกค้ามาเลยใช่กันนั้นรอขึ้นล้อกับเปลี่ยนเบาะอยู่ล้อก็เป็นเบาะใช้เงินอยู่เท่าไหร่ครับงบประมาณเนี่ยต้องถามมือขวาผมนี่ถามคุณทําเลยเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพี่เดือนที่เท่าไหร่คะถ้า PCX ตัวใหม่อ่ะค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าตัวเก่าทําไมครับก็มันจะทุนเรื่องเงินสุดท้ายไปเรามันมีปัญหาเรื่องเงินสุดท้ายเก่าบางคนก็เอาไปคืนบางคนก็ยกของคิดประกันอีกถ้าปีใหม่เราใส่ได้เลยใช้ตัวคิดใส่ได้เลยอ๋อก็คือเปลี่ยนข้างหลังมันใช่ใช่ใช่ 5,000 เป็นพี่ร้อยแล้วได้เลยเมื่อก่อนแรกมา PCX จะใส่107นี่คือต้องหมด 7-8,000 แต่นี่คือสตาร์ท 5,000 มันต้องเปลี่ยนเรือนไงคือไว้รุ่นชอบเลยจะทำไม่ถูกกว่านี้ก็ได้แต่ว่าที่เราแนะนำเนี่ยจะอยู่สเต็ปประมาณ 5,000 คือใช้ของเบื้องต้นแล้วก็ใช้งานได้จริงใช่คือเนื่องด้วย PCX เนี่ยน้ำหนักตัวเขาลดน้ำหนักตัวเขาอะเยอะเวลากระแทกอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากจะให้ใช้ล้อแข็งขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็คือค่อนข้างดีหน่อยใช่ค่อนข้างดีหน่อยอย่าเอาราคามาเทียบถ้า
ต้องดูเอาโปรดักต์กับโปรดักต์ครับประมาณนั้นตามเข้าดูดีกว่าว่าไอ้สเต็ปเบื้องต้นมีอะไรบ้างไปดูกันเบื้องต้นเนี่ยสเต็ปที่ลูกค้าเรามาจัดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นดูคลิกก็คือต้องเปลี่ยนจานใช่ไหมจัดจานนี่เราจะไม่ใช้จานโนเนมนะก็คือมีจานยี่ห้อตู่ปากน้ำแล้วก็เป็นจานตรงรุ่นด้านซ้ายก็คือไม่ต้องดัดแปลงดูอะไรเยอะเลยคลิกรอดุมคลิกหน้าคือไม่ต้องใส่สเปเซอร์แล้วก็คือเป็นของที่ค่อนข้างมาตรฐานใช่แล้วลายตรงรุ่นส่วนมากเด็กวัยรุ่นจะที่เป็นบัดเจ็ตถูกๆอ่ะงบต่ำๆมันจะเป็นจานละ10ครับผมใส่แล้วลายมันจะกลับทางอ๋อนี่ครับอันนี้คือลายตรงรุ่นเนี่ยข้อมูลนี่ตัวในเป็นออฟเซตเป็นจานเรียบเพราะว่าดุมคลิกมันต้องเป็นจานออฟเซตอลูมิเนียมใช่ครับเป็นอลูมิเนียมตู่ปากน้ำ CNC นะแล้วก็เป็นใบเหล็กอย่างดีใช่ใบเกรดสันตาเลยเกรดแท้เลยราคาไม่เกินไม่ถึงพันครับฮะไม่ถึงพันถูกแล้วดีใช่จับต้องได้แล้วอะไรอีกครับสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปก็บอกที่ว่าเนี่ยมาตรฐานเลยที่บอกว่าของต้องมีนี่นะใช่เขาบอกพีเซ็กเดิมมันหนามากใช่ที่มีต้องที่นี่ส่วนใหญ่ใช้ของยี่ห้ออะไรครับก็มีของยี่ห้อเราเองยิมเลสซิ่งก็มีแล้วก็มีเอกนาทองครับผมขายอยู่2แบรนด์ครับผมแล้วจากนั้นก็เป็นล้อใช่ล้อล้อเนี่ยเราก็เลือกล้อถึกๆเลยจับดูก็จะรู้น้ำหนักด้วยไหมใช่ก็คือถ้าเราเซตแล้วเนี่ยถ้าพีเอ็กน้ำหนักลดประมาณเนี้ยทุกคนจะต้องเราใช้ล้อที่พันกว่าบาทขึ้นไปแต่เนี่ยเราเซตล้อรางน้ำสำหรับคันนี้นะเพราะคันขี่ตัวใหญ่อย่างนี้ยังอยู่ในลบ 5,000 อยู่นะยังอยู่ในลบ 5,000 นี้ยางเยิงซีเซอร์ค่าแรงเลยขึ้นหมดแล้วนะว้ายราคาอย่างนี้เลยนี่ล้อสตองนะจะทำให้ถูกกว่านี้ทำได้แต่เราบางทีเราแนะนำกับคนขับขี่ด้วยไงนี่ล้อสตองก็จะแข่งอยู่ในสนามด้วยใช่ครับก็คือนอกจากการปรับแต่งธรรมดายังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องรูปแบบการปรับแต่งเห็นมีสาวๆนักศึกษาอะไรก็เยอะไม่เห็นร้านนี้มีครับเป็นนักศึกษานักเรียนเลยนะครับผมเอารถมาแต่งเนี่ยมี 4-5 คนนะค่ะประจำเนี่ยมาในส่วนของในรูปแบบของขั้นต่อไปอันนี้ก็ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าทำด้วยหรอไม่รู้อันนี้ก็คือเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์เราก็มีบ้างนะครับเครื่องยนต์ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะโคกับสำนักเนาะสำนักแต่งอะไรเงี้ยถ้าคิดถึงสภาพให้คิดถึงยิมใช่พี่ยิมจัดให้จัดให้คือจะทำสภาพนี้ก็จัดให้ทำได้หมดทำได้หมดมาทุกสภาพสเพิ่มอะไรเพราะว่าอย่างรถแข่งเราเนี่ยเราทำเองหมดอยู่แล้วครับผมแต่เรื่องเครื่องเนี่ยจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีใช่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต้องรู้ใจกัน มันต้องไม่เสียใช่ไหมครับผมทำไปพังระเบิดมาเอามันเป็นชื่อเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคันนี้ช่วงชุดพาร์ทเป็นงานคาร์บอนใช่เป็นงานคาร์บอนครับแล้วก็มีเปลี่ยนชงเป็นชิลเปลี่ยนพวกเบรกก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยอันนี้แฮนด์เทิร์นเป็นแฮนด์มงกุฎนะครับปั๊มบนหนานดำอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้อย่างเงี้ยเขาทำไปแข่งเงี้ยครับผมเปลี่ยนหม้อน้ำนะเปลี่ยนถังมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องถามช่างเลยแล้วช่างเขาอยู่ไหมครับคุยเจ้าของรถช่างเห็นแวบๆอยู่แถวเนี้ยไปไหนแล้วเจ้าของรถกับช่างเนี่ยขอคุยเจ้าของรถเลยสวัสดีครับ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 ผมอันนี้คือช่างนี่ช่างครับมาเจ้าของรถเลยค่ะเจ้าของรถนี่เลยค่ะนึกว่าศิลปินอัฟโฟดูทรงจะดูจากทรงผมชื่ออะไรครับช่างจุ๊บครับจิ๊กซอสติ๊กเกอร์ก่อนช่างจุ๊บจิ๊กซอจิ๊กซอร้านอยู่แถวไหนครับเรียบเหนือครับหนองแขมอยู่หนองแขมถนนเรียบเหนือเรียบเหนือโซนเรียบเหนือก็คือฝั่งเรียบเหนือใช่เรียบเหนือนี่มาจากอะไรคลองฝั่งเหนือคลองเรียบคลองฝั่งเหนือเกษม69ใช่ถามหมดเลยว่าเป็นรถแข่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีรุ่นอะไรที่ไปแข่งรุ่นอะไรข้อมูลรถข้อมูลเครื่องยนต์แวนโอเพ่นครับเป็นรุ่นแวนโอเพ่นแล้วเครื่องยนต์ครับมีสเปคอะไรยังไงไหมตอนนี้ครับตอนนี้66ทับ3ครับก้านทาซิโดก้านทาซิโดครับยี่ห้อถาวรแล้วก็ลงลิ้นนะครับลิ้น32ครับลิ้นเดิมฟันใบเดิมล้วงครับผม32ดูดสดดูดสดดูดสดน้องๆถามว่าดูดสดคืออะไรอธิบายดูดสดให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเถอะครับดราม่ากันเยอะมากคอกไหมคอกไหมอย่างเงี้ยเจ้าของรถเปิดอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้ละเรียบเหนือดูดสดดูดสดน่ะอย่างนี้ช่างอธิบายดูดสดอันนี้คืออะไรครับเฮดเดอร์หรืออะไรครับท่อกองครับท่อกองท่อกองเอ็กแม็กมาใส่ครับ
อ๋ออืมเดี๋ยวก่อนถามก่อนอันนี้ความลับไหมยังไม่แข็งเลยสามารถเปิดเผยได้ไหมเปิดได้ครับอ๋อก็จะมีในส่วนของลิ้นนะครับก็จะเป็นท่อกรอง Xmax มาใส่คือต้องการปริมาตรอากาศที่มันเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องเอาช่วงเหมือนเดิมอะเขาลมมันจะหมุนเหมือนที่ดีจากศูนย์มันเป็นมันต้องโค้งครับแล้วอย่างพวกคงคอยระบบไฟครับมีอะไรเพิ่มเติมครับนี้มีคอยแต่งครับคอยแต่งด้วยอันนี้มีคอยแต่งระบบน้ำมัน E85 ครับผสมบางทีก็ผสมแต่ในรายการมันไม่ได้ครับผมก็คือนี่ถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันสร้างของบางมดเลสซิ่งนะครับมอน้ำสปาร์คครับสปาร์คก็สั่งมอน้ำสปาร์คนี่เขามีนี่ด้วยนะเนี่ยติ๊กไฟฟ้าครับติ๊กไฟฟ้าด้วยนะก็คือระบบก็คือรถภาระเครื่องยนต์ใส่ระบบปั๊มไฟฟ้าไปใช่ใช่การความร้อนด้วยพี่เพราะว่ามันหมุนตลอดไงสเต็ปคันนี้เสร็จนานยังเอาจริงๆถามตรงๆเลยพี่เสร็จยังจะถามว่าเวลาล่าสุดวิ่งอยู่เท่าไหร่ผลงานก็คือรถที่จะเซ็ตเท่าที่ใช่เราเวลาล่าสุดผมเอาคันนี้วิ่งนะแต่เป็นลูก585.5 ทัก3แม่วิ่ง15เท่าไหร่นะ54เท่าไหร่นะครับ154ได้4งานช่างโอครับช่างโอแรงกันดีได้4มาขับไปครับตัวขับไม่มาครับอันนั้นคือสเต็ปเก่าอันนี้เจ้าของรถใช่เจ้าของรถเก่าแล้วชื่อรถคันนี้เขาจะชื่อแดงอะไรนะแดงโซดาครับทำไมถึงชื่อแดงโซดาคุยกับเจ้าของดีกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของผมคือเป็นกลุ่มเกี่ยวพวกดีเบต150ของไทยแลนด์แล้วทีนี้ก็คือทีนี้เวลาผมจัดมีตติ้งเนี่ยก็คือเขามารวมกันหลายรุ่นจัดไม่ใช่แค่มีเด็กเดียวผมก็เลยคิดว่าแฟนผมเนี่ยก็คือทำน้ำขายด้วยก็คือมีที่มาเวลาคนมาก็คือแบบอยากให้น้ำกินเป็นแดงโซดาก็เลยคิดโก้ก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าแอร์กอดาเนี่ยคือรวมทุกรุ่นคือไม่เน้นคือเราแบบไม่เกี่ยงขอคือเราขายน้ำก็เลยจะโปรโมทใช่โปรโมทของแฟนร้านชาลอตโต้นี่แหละก็คือช่วงนั้นน่ะก็คือคนมาเยอะไงพอทีนี้อยากให้กลายเป็นที่สังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนอะไรอะไรกันอย่างเงี้ยใช่แล้วเราชื่ออะไรถามก่อนเลยยังไม่ถามชื่อเลยชื่อเบนครับเบนแล้วเบนเนี่ยเป็นอะไรเกี่ยวกับ PCX ไหมขับ Thailand อะไรอ่ะเป็นแอดมินครับแอดมินเพจ PCX ขับ Thailand ใช่ครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้มี18,000แล้วครับผู้ติดตามก็จะเป็นน้องๆทั่วๆไปประมาณ 4-500 คนที่เหลือเป็นพวกบกน.สืบ7สืบ9ประมาณนั้นเป็นพวกประมาณนี้ใช่ป่ะแถวก็คือกลุ่มผมก็คือแบบก็มีการขายของกันแบบในกลุ่มอะไรเงี้ยอ๋อก็คือแลกเปลี่ยนอะไรใช่ใช่ไม่เปิดร้านได้ไหมไม่ได้เปิดครับก็คือสร้างกลุ่มมาเพื่อแบบว่าก็คือสังสรรค์นั่นก็คือจัดและในกลุ่มนี้คือมีแลกเปลี่ยนมีซื้อขายใช่ก็คือไม่มีค่าสมัครมีไหมไม่มีครับก็คือฟรีใช่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 คือให้เพื่อนๆที่ขับ PCX ได้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันข้อมูลกันในเวลามีตติ้งเขาก็จะมีของไปตรงไปแจกอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างทางร้านก็มีซัพพอร์ตไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาแข่งในสนามเนี่ยเพราะอะไรถึงอยากทำจริงๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปทำก็แต่สวยมันเป็นความฝันของผมครับคือผมอยากจะแบบคือความชอบของเราอ่ะคืออยากจะมีรถแต่งไปสักคันอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบอย่างงบสนามอ่ะคือแบบเรามองแบบดูแบบในรายการยูทูบอย่างเงี้ยผมก็อยากมองแล้วมันสวยได้ก็ต้องแรงได้คือผมชอบแบบรถแต่งอ่ะคือความชอบผมนะขับไปได้ให้คนอื่นขับครับแล้วจะถามอยู่อ่ะจะทำไปอย่างเงี้ยแล้วขับเองไหมเคยขับไหมไม่ขับเองครับผมคือผมชอบมองมากกว่ามองรถตัวเองบางกว่าเรื่องการจัดการของการทำงานของเครื่องด้วยนี่เหมือนใครรู้ไหมเหมือนพี่ยิมพี่รถแกงผมกี่คันไม่เคยขับเองเลยแต่ว่าไปขี่ตั๊ดตั๊ดตั๊ดเลยแบบลองในสนามนี่ไอเราก็เลยถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับธุรกิจคุณไหมคือไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเลยธุรกิจคือขายน้ำจริงทำรถแข่งมันคนละทางกันแต่ที่ทำด้วยใจความชอบทำไมถึงเลือก PCX เพราะว่าผมว่ามันคือตัวแล้วผมก็มันสวยนะมองแล้วแบบมันสวยดีอ่ะคือเห็นแล้วโดนเลยชอบตอนแรกผมก็ออกมาขับใช้งานพอไปมาเริ่มแต่งปุ๊บทำไม่ได้แล้วไหลแล้วไหลทำไม่ได้แล้วใช่แล้วมองเห็นคนรู้คนนี้แต่งอ้าวเกิดกิเลสแล้วนี้เพราะว่าใจเราก็ชอบแล้วไงและยิงอยู่ในกลุ่มด้วยกลายเป็นแบบว่าเอาไปทำแข่งลงสนามแม่งเลยวะอะไรอย่างนี้สเต็ปเครื่องยนต์อย่างเงี้ยกี่ตัง
ไม่เกิน 18,000 ครับเฮ้ยคุณแน่ใจนะใช่เครื่องนะไม่เกี่ยวแอคเซสซอรี่นะมอนงมอน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าแบบเรียลไทม์มาดูปึ้งบอก 18,000 มาทำสเตตนี้ทำไม่ได้อายเขานะทำได้ครับแต่ไม่มอน้ำไม่เกี่ยวอ๋อคือเครื่องอย่างเดียวออปชั่นเสริมก็คือเพิ่มไปพอค่าทำเครื่องแล้วคิดว่าจะอัพเพิ่มไหมถ้าสมมติแข่งมาได้เวลาที่ดีสำหรับรุ่นนี้ก็อนาคตอาจจะเป็นซุปเปอร์โอเพ่นเลยก็ได้แบบนี้แต่กำลังก็คือโอเพ่นเป็นซุปเปอร์ไหมครับถามแฟนไหมว่าต้องขายน้ำกี่ขวดก็คืออันนี้คือมองในอนาคตคืออยากใช่แต่ว่าเรามีรถใช้งานแล้วก็คือคันนี้ก็คือจอดเดี๋ยวนี้เริ่มมีนะพีเอสเห็นไหมเด็กที่มีใจรักนะเขาก็ไม่ได้ไปแคว้นไปอะไรตามท้องถนนอะไรคืออย่าเหมารวมอย่าเหมารวมใช่ใช่มันแล้วแต่บุคคลอย่าน้องสภาพอย่างนี้คงไม่ต้องไปไหนไกลขับไปได้แค่ตรงนี้กันเถอะอย่าไปดูคันต่อไปเดี๋ยวคันนี้จะต้องมีการเดี๋ยวจะขึ้นไดโน่เทสดูเดี๋ยวจะเทสแรงมาให้ดูครับยังไม่ได้จูนยังไม่ได้อะไรด้วยพอรถอย่างนี้เราจะไม่ให้วิ่งบนถนนอยู่แล้วใช่ครับมันอันตรายไม่ไล่บนถนนนะฮะว่าเรามีไดโน่อยู่แล้วช่างครับผมขอบคุณครับนะครับคันต่อไปนะครับไทยนี่เราไทยรถช่างจุ๊บอะรถช่างจุ๊บอีกแล้วเจ้าของอยู่ไหนเอ่ยทำด้วยอยู่แล้วแล้วก็แถมคนขับนี่โดดเรียนมาปะเนี่ยนี่ใช้งานครับอันนี้ของจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านพี่มีเครื่องกรองน้ำแล้วไม่ซื้อนะยังไงคืออะไรอะไรเอ่ยเชิญครับช่างจุ๊บไปและคันนี้ครับเป็นสเต็ปอันไหนขึ้นอยู่อะไรยังไงสเต็ปลูกหมกนี่ว่ะ60มีชักมีเลยไหมไม่มีครับเฮ้ยหลอกกันบ้างเนี่ยไปหลอกเพื่อนบ้างเนี่ย60ครับพี่60หมดไปกี่ตังค์หมดไปไม่กี่บาทประมาณเกือบหมื่นเกือบหมื่น60แต่ว่ามันก็ไล่ค่อยๆเก็บรายละเอียดมาอ๋อคือทำเป็นสเต็ปมาตอนแรกทำเป็นค่าโอเพ่นแล้วก็ให้ช่างจุดวิ่งอยู่เท่าไหร่ประมาณตอนเอาไปเทสประมาณ155ยังไม่หมดน้อยอันนี้หมอบยังหมอบครับนั่นไอ้คำไม่หมดนี่คือยังผ่อนไม่หมดหรือไงคืออยากรู้เหมือนกันคือมันกว้างอ่ะเอ้ย105ยังไม่หมดยกก่อนอ๋อยกก่อนนะคือมันน่ากลัวอันตรายตอนนั้นเทสครั้งแรกมันซึ่งแลนดิ้งเสร็จอ๋อนั่นคือเปิดซิงเลยครั้งแรกแล้วทุกวันนี้ก็คือชินแล้วก็ได้อยู่150 60สบายหมอบไปเรียนใช้งานปกติขับวันนึงเยอะไหมขับไปแค่เสียเวลาแล้วก็ไปลูก60เดี๋ยวก็อย่าไปซื้อจักรยานนะแล้วขับไปซื้อได้เหมือนกันจะดูรถเดิมเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนเดิมครับเก็บคืนคือหมกใช่คันนี้ก็จะเปลี่ยนล้อ17เป็น XL นะครับแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์เนี่ยแฮนด์เป็นทรงมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยครับตามสไตล์เด็กกับนี่เลยเทสพิเศษก็เลยบ่อยหน้าต้องมีอย่างที่ผมบอกอ่ะโหลดหน้าบ่อแน่นอนอันนี้ก็ใส่โชคหลังตัวเตี้ยหน่อยโหลดหน้านิดนึง60ไม่ชักมีท่อนบนเดียวก็มีแคมมีวาลมีลิ้นมีเฟืองท่อช่างพันหลายสำนักครับบ้านเราด้วยกำลังอันนี้ใช้งานจริงนักศึกษาขับไปโรงเรียนขับไปส่งแฟนขับไปเรียนมีแฟนไหมไม่มีครับโอเคไม่มีกลับไปถ้ามีจะติดต่อเพื่อนแฟนให้หน่อยบอกไม่มีโอเคขอบคุณน้องครับขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปครับเอายังจุ๊บเหมาเลยเนี่ยช่างจุ๊บอีกแล้วช่างจุ๊บแม่งคนเดียวนี่อีกหนึ่งแดงโซดาอีกแล้วคันนี้ยิมเรสซิ่งกำนันจุ๊บต้นเลียบเหนือเชิญครับเข้าไปเลยครับเราชื่อเอ่ยชื่อเอกครับชื่อเอกรถทำสเต็ปไหนอ่ะ62ชัก5นี่ก็คือเวทหนักกว่านี้อีกนี่เขาหลัก6กันนะหลัก6เลยหน้าเด็กๆนี่ใส่หมดได้เยอะหลัก6กันเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักตัว40กินข้าวป่ะกินข้าวกินอยู่ฮะพี่เขามีคู่8นะระวังขับผิดอ๋อเขามีแฟดเขาแฟดแรงไหมแรงเฮ้ยใช่เปล่าครับเค
คยเทสในสนามไหมไม่เคยไม่เคยมาครับเพิ่งซื้อครับเพิ่งซื้อเพิ่งทำซื้อเดี๋ยวหมดช่วงโควิดเดี๋ยวเจอกันสนามครับแล้วเราที่เราลองขี่มาเบื้องต้นเนี่ยแบบลองเทสเบาๆเนี่ยโลนึงก็106นะนั่งครับแล้วถ้าหมอบอ่ะ150เกินแล้วอ๋อถ้าเกิดถ้าหมอบเกินรถ66ชัก3ชัก5ชัก5โอ้โหดอีกนี่โหดใหญ่กว่าอีก2 62นะมัวแล้วมือมัวหลายคันเนี่ยมีทั้งหมด6มันหลัง6ไงมันตั้งแต่66 60 62อ๋อมันไม่ไล่เป็นสเต็ปแต่นี้ถามว่าคันเนี้ยไล่สั้นหรือไล่โลไว้ใช้งานครับไล่ใช้งานเลยไล่ใช้งานได้หมดเลยวิ่งทิปก็ได้รถใช้งานมีกระจกอันนี้น้องเขาอยากได้ลูก62วิ่งทิปคือวิ่งข้ามจังหวัด100 200โลไม่มีปัญหาเหนียวแน่นอนรับรองโอ้แม่ของเขาดีจริงแล้วอย่างคันนี้มีอ่ะในเรื่องของออปชั่นพี่ยิมครับนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างปั๊มบนอย่างเงี้ยก็เป็นปั๊มซิ่งกันนะครับอันนี้จะใส่ปั๊มอะไรไปอะดีลีนอะดีลีนนะฮะที่ร้านมีขายไหมครับมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ของแท้ของอะไรเนี่ยเราจะสั่งแบบไม่ได้สต็อกไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเมกออเดอร์ใช่เมกออเดอร์ก็มีสั่งได้หมดแหละจะเอาอะไรอ่ะนะครับปั๊มล่างก็จะเป็นโอ้นี่ดูล้อนี่ดูล้อก่อนล้อนี่ล้อเสียน นะครับล้อเสียนแล้วก็บ่อเนี่ยมันก็เป็นบ่อปาดบ่ออะไรโชคตัวสั้นของต้องมีของต้องมีแฮมตัวเตี้ยสไตล์วัยรุ่นเลยใช่แต่จริงอ่ะปั๊มแท้พี่ยิมก็แนะนำนะมันก็ดีกว่าปั๊มก๊อฟนะมีอะไรเวลามันเคมมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่แนะนำแนะนำเท่าไหวอ่ะถ้าไหวก็ใส่ปั๊มแท้ไปอันดีลีนก็ได้เลสซิ่งบอยก็ได้ที่เขาตีแบรนด์เขาอ่ะมันวัสดุมันโอเคกว่าใช่ครับวัสดุอย่างน้อยรถขับเร็วๆกับเราใช่ชีวิตเราใช่ๆมันเป็นส่วนที่เคยได้ยินคำว่าเบรกหายไหมไม่ใช่เบรกกูหายไปไหนนะเบรกหายคือเบรกมันไปไหนเลยอ่ะคือช่วงเบรกใช่มีใช่ความที่ตัวเองต้องการแล้วไปบอกช่างหรือว่าช่างทำให้ต้องการแล้วบอกช่างอืมบอกสเต็ปไหนทำไมถึงเอา66เพราะคนอื่นก็ใช่ได้เอา62ไปบอกช่างว่าไงบอกว่าทำเบอร์วันครับเพราะเป็นทำเบอร์วันอ๋อแถวเลี่ยมเหนือเขาต้องเบอร์หนึ่งอ๋อบอกแค่นี้เสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อืมค่ะโอเคครับคันต่อไปว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันไฮไลท์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นี่ๆถามคนนี่เลยคนทําเลยเนี่ยๆๆคนทําคันนี้พี่ตกแต่งโมดิฟายมีอะไรบ้างโอ้คันนี้ไล่แบบคร่าวๆคร่าวๆเหรอคันนี้เปลือกนอกเก็บได้ทุกจุดเลยที่พี่ยิมเค้าจัดนะเรื่องราคาถ้าเก็บได้เนี่ยต้องถามพี่ยิมเพราะว่ามันราคาเปิดออกไปมีผลต่อครอบครัวพี่แล้วถ้าอะไรแต่งเนี่ยอะไรแต่งเคปลาสีแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอเขาปกติเราจะเห็นสีดำสีขาวสีเทาสีขาวอ่ะโดยปกติเคปลาถ้ามันออกมาเป็นสีแบบนี้คือเขาใช้ผ้าสีขาวแล้วพ่นสีแล้วเขาจะพ่นสีลงไปในผ้าขาวคราวนี้จะให้มันเป็นสีได้มันก็จะต้องเป็นสีตระกูลสีแก้วสีแก้วเขียวแก้วใช่ครับใช่มันถึงจะเห็นลายใสๆครับสีแก้วมันถึงจะเป็นสีแบบนี้ก็มันจะทำนิ้วได้อยู่ไม่กี่สีทำไม่ได้ทุกสีถ้าเป็นตะกูว่าสีฟ้าเงี้ยสีมันจะอมแล้วลายมันก็จะไม่ขึ้นมันเป็นน้ำเงินแก้วได้ก็กลับมาถามเลยที่บอกว่าต้องถามเจ้าตัวค่าคาร์บอนทั้งคันเอาแบบไม่ต้องกลมเนาะครึ่งแสนถ้าบอกเรื่องจริงครึ่งแสนแล้วในเรื่องของออปชั่นไหนพี่ไปเลยติดตั้งเองเลยป่ะใช่ใช่คันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีปั๊มแท้อิตาลีบอลอิตาลี IS45 ได้ครับอันนี้ก็เกือบ15ราคาไม่บอกพี่เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้ก็คือเอาเรื่องปั๊มก่อนแล้วก็มีอิตาลีซ้ายขวาช่างอิฐใช่แต่ปูนออปชันเป็นน็อตจะเป็นทั้งอิฐหมดเลยทั้งคันงานไดเรเนียมทั้งคันจะเป็นของช่างอิฐคันนี้จะเน้นไทเทเนียมในส่วนของแฮนด์ไทเทเนียมฝากกระปุกไทเทเนียมใช่ขาตั้งขาตั้งไทเทเนียมกระปุกด้วยนะไม่ใช่ฝากกระปุกกับตัวกระปุกด้วยก็ไทเทเนียมของช่างอิฐลวดก็ใช่น็อตทั้งคันเลยน็อตก็เป็นไทเทเนียมนะบงบูทไทเทเนียมหมดใช่แกล้อนงล้อหน้าของช่างอิฐหมดเลยและอีกอย่างนึงที่เราถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยวงล้อที่ใส่
ณตอนนี้นั่นดิบก.เอสไปหาคนปั่นให้ผมหน่อยได้ไหมราคามูลค่าเท่าไหร่ครับคู่ละเอาแบบอย่าโกรธผมนะอ่ะตอนเนี้ยมันไป 40,000 แล้วขายไหม 40,000 ไม่ขายมันหาไม่ได้ 40,000 ก็ไม่ขายอยู่ที่ความชอบอีกใช่เดี๋ยวก็หาว่าพี่โม้อีกอ่ะก็นั่นน่ะดิใช่ไหมเพราะตอนซื้อมา 10,000 กว่าบาทถ้ามีคนเอามาขายพี่ 20,000 ซื้อไหมซื้อใช่ไหม 20,000 ตอนเนี้ยผมซื้อถ้าล้อสภาพสวยๆมาเลยมาเลยถ้าไม่ดุ้งไม่อะไรนะไม่ดุ้งเออันนี้นะทรงเอไม่ดุ้งไม่ต้องใช่ใช่ร้อนใครว่าพี่ยิมบอกว่า 40,000 ไม่ขายทองเลยใช่มั้ยอะครับจ่ายราคาทองใช่จ่ายราคาเท่าทองบาทนึงอ่ะพี่ยิมบอกแล้วรู้ป่ะผมขอกระซิบหน่อยได้มั้ยวันก่อนไปร้านน้องชายร้านอิดถามพี่ไปหามาจากไหนอีกวันเนี้ยบอกพอดีเลยคู่นึงพอดีผมมีโปรเจกต์กับช่างเอ็ดอยู่คันนึงเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็ Honda เหมือนเดิม Honda เหมือนเดิมครับคู่นี้ธรรมดาที่ไหนราคาแต่ละอย่างโอ้ ถ้าของแต่งทั้งคันเนี่ยเท่าไหร่ของแต่งเฉพาะอิสระยานี่ก็อีกครึ่งแสนแล้วครับแสนนึงแล้วอ่ะของแต่งอีกเกือบครึ่งแสนอีกครึ่งแสนแล้วก็ไอทั่วไปก็ล้ออีกก็แสนสี่ก็สองแสนอยู่มั้ยน่าจะทะลุนะบนล่างก็อีก 20,000 ก็ประมาณนั้นเพราะว่าที่บอกของช่างอิฐครึ่งแสนเนี่ยมันมีขาตรงขาตั้งเดี่ยวขาตั้งคู่นี่คือของช่างอิฐหมดเลยครับแล้วก็เนี่ยอย่างเนี่ยมือลงมือลิงเงี้ยก็เป็นของช่างอิฐคอท่อแล้วก็เนี่ยพวกน็อตไทเทเนียมเท่าที่เราที่ช่างอิฐเขาผลิตเราใส่หมดที่ใส่ในตัวมันได้ทั้งไทเทียมทั้งเคปลาต้องเบาถามว่าแคปลาเนี้ยมันไม่ได้เบาขึ้นพี่มันเป็นตัวหุ้มมันไม่ใช่งานเพียวครับผมมันเป็นรถที่ยังครบทุกอย่างอยู่นะครับเดิมใช่ใช่ก็เนี่ยอย่างแคปลาว่าเอ๊ะทำไมทำทั้งคันเนี่ยเนี่ยรายละเอียดเล็กๆตรงเนี้ยถ้างานตลาดเขาไม่หุ้มนะไอเส้นเนี้ยครับผมไอเนี้ยแกะนี่ออกมาดูอ่ะอ๋อนั่นยังหุ้มอยู่เลยคือหุ้มทั้งเนี่ยกล้องทั้งแผ่นเลยใช่แล้วก็ไอ้ข้างหลังเนี่ยกันโคนอ่ะครับผมก็หุ้มก็หุ้มคือทุกรายละเอียดคือเอาง่ายๆคันเนี้ยยกเว้นยูบ็อกเนี่ยหลังกองกับไอ้อะไรนะยางบางอ่าเนี่ยบางโคนก็หุ้มคือทั้งคันใช่คืองานเคปล่าจริงคันนี้ที่ผมจะเสนออืมคืออันนี้พี่แต่งอ่ะพี่คิดยังไงกับคอนเซ็ปต์คือคอนเซ็ปต์อ่ะก็คืออย่างงี้รถคันนี้มันเป็นรถคู่กับร้านตั้งแต่ผมเปิดร้านก็คือทำไมมีคนถามว่าทำไมพี่ยิมไม่ข้ามไป2018 2019มั่งก็คือมันเหมือนเราผูกพันกับมันน่ะก็เลยเอ้ยทำคันนี้ด้วยทรงด้วยอะไรเราชอบคันนี้อยู่รถคู่ไม่ใช่รถคู่มันเป็นรถที่พร้อมกับที่ร้านพี่ยิมเปิดเลยคันนี้คือมาพร้อมกับร้านเลยใช่มาแบบพร้อมกันเลยเปิดร้านวันแรกก็เจอคันนี้แล้วใช่ตั้งแต่วันแรกเพิ่งขับไปได้เท่าไหร่เองอ่ะ 8,000 โลครับ 8,000 โลไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมขับน้อยถ้าพี่ลองคิดดูรถพี่ยิมทั้งหมดพี่ก็จะเข้าใจคนละคันพี่อาทิตย์นึงผมยังขับไม่หมดทุกคันเลยก็น่าเข้าใจนี่แค่โมไซค์ที่ส่วนรถยนต์อีกต่างๆเยอะแยะคิดในใจว่ารู้ว่าเป็นร้านโชว์รูมรถมือสองมีคนถามซื้อทุกวันนี่ถามเลยสำหรับน้องๆที่อยู่ย่านแถวถนนพุทธสาครสายสี่สายสี่ตัดใหม่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่ประมาณบริเวณเนี้ยอยากจะแต่งรถอยากจะปรึกษาคือผมเพิ่งหัดเล่นรถอยากจะปรึกษาขอคำชี้แนะจากพี่ๆมาหาใครได้ไงครับก็ส่วนใหญ่จะให้น้องผมดูแลคือพี่ตุ๋ยดูแลพี่ตุ๋ยอยู่แน่นอนมาแค่เจอบอกเลยแล้วก็ใช่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวใครดูคนโทรมาหายาวดึกๆดื่นๆเปิดพี่ขอร้องเบอร์ร้านได้ครับเบอร์อะไรคะ081ครับ445 5530ครับแล้วก็อีกเบอร์1092 2482266อยากให้ชื่อไหนในเรื่องของความสวยงามติดต่อเขาแต่แน่นอนครับไม่จบเพียงแค่นี้เรายังมีในเรื่องของเครื่องยนต์กันต่อซึ่งจะมีช่างอีกคนหนึ่งที่เขาถือว่าเป็น
ผู้ชำนาญงานเกี่ยวกับด้านการรีแมปรถฮอนด้าเดี๋ยวเราจะมีการรีแมปแล้วก็การเทสเดโน่ให้ดูได้ข่าวว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้ที่นี่ก็ไม่ธรรมดากับการรีแมปเวฟโอ้โหพี่วันนึงเกือบ10คันนะครับวันละ10คันเอาง่ายๆเดือนที่แล้วโควิดมีรถ1เดือนกี่คันเกือบ80คันครับเกือบ80คันที่มารีแมปนี่นะใช่ครับราคาบอกน้องๆเลยเอาโปรเอาโปรประชดโควิดนะ950บาทมีเสื้อแถมให้ด้วยอีก1ตัวเสื้อร้านแถมเสื้อใช่ไหมแถมเสื้อให้ด้วยอีกตัววันนั้นมาวันนั้นสวนกันเออพี่ร้านนี้ดีนะมาขึ้นเรโน่มีแถมผ้าเช็ดรถคือเสื้อใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคได้ได้บอกน้องเขาน้องเขาใจผิดมันเป็นเสื้อเสื้อออกจะสวยอย่างนี้ไปว่าเขาเป็นผ้าเช็ดรถก็เราเริ่มต้นแค่499บาทนะปลดรอบเดินหอบอะไรนะปลดรอบเริ่มต้น499บาทโอ้เปลี่ยนชามเม็ดยังไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้สำหรับเว็บ Dream MSX ครับผมแรงขึ้นไหมถามตรงๆเลยโอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นมาแค่1ถึง2แรงม้าเนี่ยเยอะมากถือว่าเยอะเพราะว่ารถแข่งเวลาเขาไล่กันเท่าไหร่3กิโล1แรงม้าถูกไหมน้ำหนักต่อน้ำหนักอันเนี้ยขึ้นมาเกือบ2ม้าสำหรับรถสแตนดาร์ดนะคือรถเดิมๆไม่ทำอะไรโมดิฟายได้ไหมรีแมทได้ได้ครับเห็นผลและที่มีรถเนี่ยแก๊ปฟู้ดพิซซ่าอะไรแถวเนี้ยประหยัดนะถ้าวิ่งยาวๆต้องไล่สเตอร์ช่วยนิดนึงไปดูดีกว่าพี่เอ๊ะอย่าไปดูต่อดีกว่าเนี่ยถึงยนต์นี่นะครับหลังจากที่เราให้ดูนะครับการจูไนโน่นะครับที่ไม่ต้องมาขี่บนท้องถนนสามารถวัดทอร์ควัดแรงม้าวัดรอบอันนี้ต้องบอกเลยว่าบรรดาสิงเซียนทั้งหลายอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้คือการขึ้นไดโน่ก่อนที่ทำการปรับแต่งจูนแล้วก็ไล่แล้วก็ไปไล่ที่สนามอีกอยู่ดีเพราะว่าเราไม่สามารถที่ว่าสตาร์ทเครื่องเสร็จไปลองบนถนนได้เพราะว่าเราไม่แข่งบนถนนใช่รถสเต็ปนี้แข่งก็โดนแน่นอนนะสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อเรโน่พิมได้ยิมจะรับด้วยใช่ไหมรับเทปรับขึ้นอยู่แล้วครับเท่าไหร่เอาให้ง่ายๆที่อื่นขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้โปรโควิด399ฮะ3,900 399 399อยากขึ้นเรโน่นะมาเลย399พี่ไม่กลัวชาวบ้านรู้ไอ้นี่เหรอคือผมก็ไม่รู้นะคือเด็กอะใช่ป่ะเหมือนตอนผมเด็กๆอ่ะผมอยากได้อะไรแล้วมันไม่มีเงินซื้ออ่ะไม่มีเงินทำหนึ่งแต่ขอความร่วมมือมาก่อนมืดใช่นะครับกลางวันก็คือไดโน่จะเปิดถึงกี่โมงครับไดโน่ปิดแล้วประมาณ5โมงเนาะ5โมงเย็นมาหลังจากนั้นก็ขอให้โทรนัดก่อนนะครับไม่ต้องเอาสืบเสิร์ฟอะไรมาด้วยนะ แล้วก็ที่ตั้งของพี่ยิมครับอยู่ที่ไหนครับแล้วติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับก็คือหลักๆเพจร้านนะครับยิมเลสซิ่งช็อปนะครับยิมเลสซิ่งช็อปเซิร์ชเจอเลยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ตั้งเนี่ยเซิร์ชใน Google ก็ง่ายครับก็ยิมเลสซิ่งช็อปเหมือนกันเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับหรือถ้าด่วนๆก็โทรมาเลย0922482266นะครับผมอย่าโทรมาดึกอย่าโทรมาดึกเพราะถ้าเลยหลัง 20:00 พี่จะไม่รับแล้วใช่นะครับน้องเลยนี่ฝากเพจตัวเองฝากเพจฝากเพจแบงค์ฝากเพจกลุ่ม BDX 110ครับแล้วก็ Dakota Thailand ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็แลกเปลี่ยนเติร์ดแต่ก็เจอเลยครับผมภาษาอังกฤษ BDX 110ครับ Thailand แต่ก็จะขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเด็ดนะกำลังมันเด็ดโอ้นี่กำลังตีเลยมันเด็ดแน่นอนคือเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะฝากเพจเดี๋ยวขอฝากร้านน้องชายด้วยอีกร้านนึงถ้าเรียบฝั่งเหนือนะครับน้องต้นร้านต้นเดียมเหนือนะครับร้านต้นเดียมเหนือไอ้แต่ครับอยู่เพชรเกษม69ครับ
พอขายอินดี้จัดนะฮะกวนตีนกูไม่ขายกูถึงว่าเงียบทั้งวันเลยอันนี้ครับแล้วจะช่างเครื่องครับช่างเครื่องครับผมร้านช่างโจ๊กติ๊กซอครับอยู่เลี้ยวคลองเสด็จเดินฝั่งเหนือทำไมต้องติ๊กซอผมตัดที่จอครับโอ้ยเอาแล้วเอาแค่นี้ไปก่อนเพราะถ้าเป็นรูปถมเต็มมันเจ็บนะจะลงขาอยู่ครับแล้วมันจะสักเป็นลายไหมในจิ๊กซอว์เนี่ยพอแล้วครับเจ็บครับให้คนเรียกอะนะให้รู้จักสมัยวัยรุ่นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมนะครับและเจ๊ยาวนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ยืนนะครับช่างกลิ่นนะครับต้นครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามชมนะคะเรียลไทม์ทางแมกกาซีนทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงช่อง YouTube แล้วหลังจากนี้จะมีรีวิวของแต่ละคันด้วยในรายวันเดี๋ยวเราจะมีออนไปเรื่อยๆทุกวันล่ะด่าได้ติได้ชมได้ครับแต่อย่าแรงครับอย่าร้องไห้ขอบคุณครับสวัสดีครับ มึงบอกเลยมึงไม่เจอเองตัวไม่รู้หรอกว่าควรตีขนาดไหนล่ะสิเมื่อกี้ไม่เห็นน้องเมื่อกี้สะบัดนิ้วใส่ผมขอใหม่ดิยังไงนะเมื่อกี้เอาท่าเมื่อกี้ดิโอ้โหมึงแม่งทรงไหนวะเนี่ย